ผมใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงนึงนะฮะในการหาเซิร์ฟที่มีคูณ50นะครับเรียกว่าเป็นอีเวนท์ที่ค่อนข้างเฟลอีเวนต์นึงเลยนะเพราะว่าเห็นไหมครับไม่มีใครมาตรงนี้เลยเขาเปิดไว้แค่อันเดียวตรงนี้คือเหมือนกับมันเปิดยากเกินอ่ะเปิดเกาะใหม่ยากพอเปิดได้แล้วไม่ใช่50เขาก็ไม่อยากเปิดแล้วเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะนะฮะเซิร์ฟนี้นะฮะมีเปิดไหมมีเปิดอันนึงตรงนี้อ๋อยังไม่เปิดยังไม่มีใครเปิดใช่ไหมยังเปิดไม่ได้เลยฮะเห็นไหมครับนี่คือจะหมดเวลาแล้วนะเหลือแค่10นาทีเซิร์ฟนี้ก็ยังไม่มีฮะยังไม่ได้เลยโอ้โหอ๋อเนี่ยฮะเวลาเหลือ9นาทีนะครับมีขึ้นบอกด้วยเหรออันนี้คูณ1ครับคูณ1คูณอันนี้คูณเท่าไหร่ไม่มีคนอยู่น่าจะไม่เยอะอันนี้ล่ะอันนี้คูณ2 คูณ2เห็นไหมครับนี่คือเปิดหมดแล้วนะมีแค่คูณ2คูณ1คูณ5เนี่ยครับกว่าจะเปิดได้ครบทุกอันแล้วไม่มีคูณ50จริงๆมันควรจะเป็นอีเวนท์ที่ไม่ต้องแบบเปลี่ยนเซิร์ฟไปเปลี่ยนเซิร์ฟมาด้วยซ้ำนะครับคือมันควรจะแบบอยู่เซิร์ฟไหนก็สามารถเล่นได้หมดมีคูณ50หมดอันนี้เปิดหมดแล้วแต่คิดว่าน่าจะไม่มีคูณ1คูณ2คูณ2ใช่ไหมคูณ3ฮะอันนี้คูณ1โอ้คูณน้อยมากเลยอ่ะคืออย่างน้อยๆคูณ20ได้ไหมล่ะคูณ20คูณ25อะไรอย่างงี้คูณ1คูณ2คูณเพื่ออันนี้ยังไม่เปิดเลยเปิดอันเดียวคูณ2เหมือนกันอันนี้ถึงเจอไปตอนนี้ก็น่าจะเปิดไม่ทันแล้วครับเวลาเหลือน้อยอันนี้คูณ3ครับจริงๆนะควรจะแบบสักคูณ10เป็นต้นไปอ่ะคูณ10คูณ20คูณ25สูงสุดคือ50มันจะได้คนจะได้แบบไม่ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเยอะไงคือความรู้สึกว่าเจอคูณ20คูณ25อย่างเงี้ยมันก็เยอะแล้วนะเหลืออีก2นาทีฮะอันนี้คูณ10คูณ10อันนี้คูณ2อันนี้โอ้นี่คูณ50โอ้เจอแล้วโอ้โหเหลืออีก2นาที โอ้ยเวลาอ่ะเปิดมา2นาทีครับพิธีเข้ามาอันหนึ่งผมจะได้ไหมมาเหอะ2นาที2นาทีที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตในการเล่นเพชรฟิล์มไม่เหมือนตู้เจมนะครับตู้เจมเนี่ยพิธีเข้าออกบ่อยอันนี้ไม่ค่อยออกแต่ลีเจนเดอรี่แต่ว่าเวลามันจะหมดแล้วเนี่ยอีก1นาทีสุดท้ายไม่แน่อาจจะเหมือนตอนที่เป็นสับปะรดโอ้โหมิติเข้าไม่ออกเลยอ่ะออกน้อยมากกว่าจะมาโอ้ตัวนี้ออกยากครับสองตัวเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเฮ้ยเรนโบว์มาดีมาก40วิ30วิโอ้โหเป็นอะไรที่ลุ้นมากกว่าจะหาเจอห้องที่มีคูณ50คือช่วงแรกๆเนี่ยยังหาไม่ได้เพราะว่าคนยังไม่ค่อยเปิดกันนะฮะคือถ้าเกิดเปิดคนเดียวเนี่ยคือยังไงก็เปิดได้ไม่ครบหรอกมันช้ามากกว่าจะเก็บแต้มได้นะฮะต้องไปในเซิร์ฟที่มีหลายๆคนช่วยกันเปิดไม่ได้แน่เลยหมดเวลาแล้ว GG Good run Good run อ่ะอีกทีนึงก็2ทุ่มฮะเดี๋ยวนะตู้นี้คือมิติเข้าเป็นตัวไหนนะอ๋อตัวนี้ไม่ได้เข้าเป็นผีเสื้อเมื่อกี้เราได้ติ๊กกี้มาติ๊กกี้น่าจะเก่งกว่ามั้งอันนี้คือเรนโบว์ฮะเรนโบว์ติ๊กกี้62โคดิเลียนตัวผีเสื้อ49โอ้เก่งกว่าติ๊กกี้เก่งกว่าติ๊กกี้ตัวนี้มีเปิดตัวนี้ได้คนเล่นหายไปเยอะเลยนะฮะหลังจากอัปเดตคืออัปเดตเนี่ยคนเล่นน้อยอยู่แล้วแล้วก็พอหลังอัปเดตมาเสาร์อาทิตย์ผ่านไปนะครับเหลือประมาณ 50,000ติ๊กกี้โอ้โหโกลเด้นเอ้ยโกลเด้น900เอ๊ะโกลเด้น900ตัวธรรมดา800ราคาลงมาแต่ก็ยังแพงอยู่ครับ700ตอนนี้มี202ตัวอันนี้775บิลเลียนก็น่าจะประมาณนี้ฮะ700กว่าบิลเลียนตอนนี้ปักเป้า910บิลเลียนฮะก็เกือบ1ทริลเลียนโอเคอันนี้เฮ้ย5ทริลเลียนเดี๋ยวนายแล้วรู้นะว่านายคิดอะไรอยู่
คือเขามีเจมอยู่ในกระเป๋า5ทิลเลียนนะฮะมีอยู่5ทิลเลียนก็คือเราอ่ะถ้าเกิดมีเจมพอซื้อตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากระเป๋าเขาจะเต็มเกินมา500บิลเลียนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยซื้อได้ 4.5 ทิลเลียนแต่ว่าเป็นตัวใหญ่รูปแบบการแบบจะเรียกว่าโกงก็ใช่แหละตั้งใจให้คนเข้าใจผิดโอ้อันนี้600บิลเลียนเหรออ๋อไชนี่อันนี้ไชนี่600บิลเลียนอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูเผื่อจะเปิดได้อันนี้910บิลเลียนฮะนึกว่าราคาลงตกใจเมื่อกี้อันนี้ตัวปกติ350บิลเลียนไททานิคตัวใหม่โอ้โหวิธีเดียวกันเลยครับมีอยู่5ทิลเลียนในกระเป๋าซื้อตัวนี้ไม่ได้แต่ซื้อตัวนี้ได้กดซื้อได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยมากดซื้อมา 5.2 ทิลเลียนเรามีอยู่เผื่อฟุกเห็นไหมไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้แต่กดซื้อตัวนี้กดได้เพราะว่ากระเป๋าเขาไม่เต็มเฮ้ย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 ใครเปิดอะไรเฮ้ยโอ้นี่ตัวใหญ่เปิดอันเดียวเนี่ยนะอะไรเนี่ยทำไมพวกนายดวงดีจังเลยอันนี้เนี่ยราคาปกติต้องแบบนี้ฮะ10ทิลเลียนนะครับราคามันยังไม่ลงแน่นอนแล้วราคามันก็ไปมากกว่านี้ไม่ได้แม็กสุดได้10ทิลเลียนอ่ะมีอีกตัวนึงเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ดูคือเจ้าผีเสื้อเจ้าผีเสื้อนะฮะโอ้โห 4.2 ทิลเลียนตอนนี้มี279ตัวนะฮะก็เกินครึ่งมาแล้วเหลือ200กว่าตัว 4.2 ทิลเลียนเดี๋ยวสักพักก็จะมีรูปแบบเมื่อกี้มาเรื่อยๆนะฮะตั้งตัวใหญ่นี่ไงเห็นไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันแสดงว่าเป็นรูปแบบที่แบบทำตามกันมานะฮะมีอยู่ 4.3 ทิลเลียนเนี่ยคือจะตั้งเอาไว้ให้คนเข้าใจผิดว่าตัวนี้เป็นไททานิคนะฮะเห็นราคามันใกล้เคียงกันแต่ว่ากดซื้อตัวนี้ไม่ได้ต้องกดซื้อตัวนี้คือจริงๆคนก็ไม่น่าจะหลงกลง่ายๆนะครับแต่ว่า เหมือนผมไงตอนนั้นมันพลาดแล้วคือมันพลาดจริงๆอ่ะขนาดพิมพ์ราคาเองยังผิดเองอยู่ในสังคมจริงๆก็ต้องระวังอยู่ในโรบอทก็ต้องระวังทุกที่นะฮะเตือนตัวเองว่าดูให้ดีก่อนจะซื้อก่อนจะขายถึงได้บอกนะฮะว่าเล่นโรบอทเนี่ยพยายามก็คือไม่ต้องไปเติมนะครับเล่นปกติเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็เป็นเงินในเกมเราอาจจะแค่เสียเวลาเล่นแต่ว่าเรายังไม่ได้เสียเงินจริงซึ่งของผม ซึ่งของผมเสียเงินจริงซื้อแพ็คไปแล้วก็เอาไปขายเป็นเต็มแล้วก็ไปซื้อตัวใหญ่มาไททานิคมาแล้วก็ขายในราคาบิลเลียนอิ่มอร่อยในพริบตาเลยครับ10ทิลเลียนเอาห้องเดิมดิห้องเดิมมาเปลี่ยนเซิร์ฟเสริมดวงกับโมโนโนเกะวันนี้เรามาเปิดกันในแพ็ค Exclusive X15 ซึ่งมีไททานิคที่เป็นเจลลี่ฟิชนะครับเราเปิดทีละ3ตัวห้องนี้บูสต์อยู่โอเค1 2 3อันแรกตัวใหญ่มาไหมมีเสียงไหมตัวใหญ่ไม่มีครับเราเปิดไปแล้ว2แพ็คนะฮะเหมือนกันหมดเลยออก้าเปลี่ยนเซิร์ฟเสริมดวงไปที่เซิร์ฟฮาร์ดคอร์3อันต่อไปตัวใหญ่ยังไม่มาอีกโอ้โหมา3อันที่ตลาดมีอาการแลกหน่อยๆจะได้ไหมตัวใหญ่มาช่วยกันคลิกเพื่อนอันนี้นิ่งเงียบโอ้โห3แพ็คตัวใหญ่ไม่ได้สักตัวหนึ่งรอบนี้2แพ็คก่อนเปิด8มาเลยมาเปิด8ไปเลยแพ็คที่4นะฮะมาไหมตัวใหญ่เรามีเรื่องต้องคุยกันคุณเพชรสั้น4แพ็ค4แพ็คที่ผมเปิดไปคุณเพชรตันตัวใหญ่ไม่มีสักตัวหนึ่งมันคืออะไรครับ4แพ็คโอ้โหอันนี้เรนโบว์ไม่ได้อยากได้เรนโบว์อยากได้ตัวใหญ่ไททานิคด้วยเมื่อไหร่จะมาบนกับคุณหลายรอบแล้วคุณเพชรตันอ่ะโอเคประมาณนี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ